Hi everyone and welcome to my English channel. Today's lesson is about the possessive pronouns. อยากรู้ไหมครับว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ possessive pronouns เมื่อไหร่เราจะใช้ possessive adjectives คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับ Wow! สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องการใช้คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า possessive pronouns นั่นเองก่อนอื่นไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนครับ This red car is mine เห็นไหมครับคำว่า mine M-I-N-E ตัวนี้หมายถึงของฉันนะครับเราพูดถึงเรื่องรถยนต์ car ก็หมายถึงรถยนต์ของฉันนะครับซึ่งคำนี้แหละก็คือ possessive pronoun นั่นเองประโยคนี้ก็จะหมายความว่ารถยนต์คันสีแดงคันนี้เป็นของฉันนั่นเองไอ้ยะเราลองมาดูนะครับ possessive pronouns เทียบกับ possessive adjectives ที่เราเคยเรียนไปใครยังไม่เข้าใจเรื่อง possessive adjectives ให้กลับไปดูคลิปเดิมก่อนหน้านี้นะครับความรู้เดิมคือว่า possessive adjective จะต้องใช้เป็นเหมือนคำ adjective คือขยายคำนามแล้วต้องวางหน้านามที่มันขยายนะครับโดยเราแบ่งกลุ่มคำ possessive adjective เนี่ยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีจำนวนเท่ากับ1เป็นเอกพจน์นั่นก็คือ my mine ที่แปลว่าของฉัน your ของคุณ his ของเขา her ของเธอ is ของมันสังเกตนะครับ is เติม is นะครับและกลุ่มที่2เป็น plural เป็นกลุ่มที่เป็นพหูพจน์นะครับมีคำว่า your ของพวกคุณ our ของพวกเรา their ของพวกเขานะครับคราวนี้ลองมาเทียบกับ possessive pronoun ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของวันนี้นะครับหมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องมีคำนามมาเกี่ยวข้องนะครับจาก my my ของฉันก็จะเปลี่ยนเป็น mine my นะครับเปลี่ยนเป็น yours ที่เติม s เปลี่ยนเป็น his มี s อยู่แล้วไม่ต้องเติม s สังเกตนะครับ hers เติม s นะครับ yours เติม s ours เติม s theirs เติม s สังเกตนะครับ s ส่วน my เปลี่ยนรูปอยู่แล้วนะครับความหมายของ possessive pronouns ในคำเหล่านี้ก็คือนี่ครับจุดๆๆของฉันที่จุดๆเอาไว้เนี่ยหมายความว่าถ้าเขาพูดถึงคำนามคำใดก็หมายถึงสิ่งนั้นแหละเป็นของฉันนะครับเช่นพูดถึง house ก็หมายถึงบ้านของฉันนะครับตัวนี้ก็จุดๆของคุณจุดๆของเขาจุดๆของเธอไปเรื่อยๆนะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ Tony's car is white mine is redเห็นไหมครับ Tony's car รถยนต์ของโทนี่นะครับ is white สีขาว mine is red ส่วนรถยนต์ของฉันสีแดง mine ตรงนี้นะครับจึงแทนนะครับคำว่า my car นั่นเองแต่ในทางภาษาอังกฤษแล้วเราไม่อยากพูดคำว่า car ซ้ำครับมันดูไม่เท่ไม่เก๋นะครับคนที่เรียนแล้วมีความรู้แล้วนะครับเราก็จะชอบใช้คำว่า mine แทนดีกว่ามันดูเก๋กว่านะครับ ซึ่ง mine ตัวนี้ก็คือ possessive pronouns นั่นเองไปต่อกันเลย possessive pronouns คราวนี้เรามาพูดถึงหลักการใช้หลักๆของมันบ้างนะครับเมื่อเทียบกับ possessive adjective นะครับความรู้เดิมนะครับ possessive adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามวางหน้านามที่มันไปขยายใช้เป็นเหมือนคำคุณศัพท์ที่ต้องใช้คู่กับคำนามวางเดียวไม่ได้เลยนะครับแต่ possessive pronounsใช้แทนที่ได้ทั้ง possessive adjective และคำนามที่มันไปขยายนะครับใช้เป็นคำสรรพนามจึงวางเดี่ยวๆในประโยคได้เลยมีหน้าที่คล้ายกับคำนามคืออาจจะอยู่ในตำแหน่งประธานก็ได้หรือกรรมก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพื่อความเข้าใจไปดูตัวอย่างกันต่อเลยครับ His house is bigger than mine เห็นประโยคนี้ไหมครับให้ลองคิดกันก่อนครับว่าคำใดเป็น possessive adjectiveคำใดเป็น possessive pronouns บ้าง TikTok เฉลยครับ His เป็น possessive adjective ครับส่วน house เป็นคำนามหรือ noun ครับ His ไปขยายคำนามคำว่า house ครับมันก็ต้องวางอยู่หน้านามที่มันขยายตามหลักการที่เราเรียนมาแล้วครับส่วน mine ในกรอบสีชมพูนั้นถือว่าเป็น possessive pronoun วางเดี่ยวๆในประโยคได้เลยใช้แทน my house นั่นเองประโยคนี้จึงหมายความว่าบ้านของเขาใหญ่กว่าบ้านของฉันโอเคไหมครับโอเคไปดู more examples ดูตัวอย่างกันบ้างครับตัวอย่างที่1ครับ A B และ C 3คนนี้คุยกันครับ A บอกว่า
Is that car yours? A ถามกันเลยว่ารถยนต์คันนั้นเป็นของคุณใช่ไหม B ตอบว่า Yes, it's mine นะครับใช่มันเป็นของฉันเองส่วน C ตอบว่า No, it's not mine ไม่มันไม่ใช่ของฉันตอบ Yes ตอบแบบนี้ตอบ No ตอบแบบนี้สังเกตนะครับ Yours, mine, mine Example 2ตัวอย่างที่2ครับ A ถามว่าAre these pens yours? ปากกาเหล่านี้เป็นของพวกคุณใช่ไหม B ตอบว่า Yes, they are ours. ใช่ปากกาเหล่านี้เป็นของพวกเรา C ตอบ No, they are not ours. ไม่ปากกาเหล่านี้ไม่ใช่ของพวกเราตอบอย่างไรก็ได้นะครับ Number 3ตัวอย่างที่3ครับ A ถามว่า Whose jacket is this? แจ็คเก็ตนี้เป็นของใครหรอIs it yours? เป็นของคุณใช่ไหม Yours ของคุณนะครับของคุณใช่ไหม B ตอบ Yes, it is mine นะครับใช่แล้วมันเป็นของฉันตัวอย่างที่4ครับ Ben is a friend of mine คำว่า mine ก็แปลว่าของฉันสามารถใช้วางหลังคำว่า of แบบนี้ในรูปแบบนี้ได้ด้วยนะครับเราจะเจออยู่บ่อยๆ I like your watch I don't like mine ฉันชอบนาฬิกาของคุณจังเลยฉันไม่ชอบของฉันเลยเห็นไหมครับ my ตัวนี้ก็แทน my watch นั่นเองแต่เราไม่ต้องการกล่าวคำว่า watch ซ้ำๆนะครับข้อ3ครับ these phones are ours those phones are theirs ครับโทรศัพท์เหล่านี้เป็นของพวกเรานะแต่โทรศัพท์เหล่านู้นน่ะเป็นของพวกเขาเห็นไหมครับ ours กับ theirs มาถึงการบ้านครับให้ลองวิชานะครับลองดูนะครับมีอยู่6ข้อนะครับข้อ1จะเฉลยให้เป็นตัวอย่างครับMy dog is old. สุนัขของฉันหรือหมาของฉันแก่ครับแก่แล้ว but ใช้แสดงความขัดแย้งครับหมาของฉันแก่แล้ว but แต่จุด is older แต่แก่กว่าครับดังนั้นตรงนี้ให้ใส่ possessive pronoun ที่เหมาะสมและเป็นไปได้นะครับตัวนี้อาจจะตอบว่า your แล้วเติม s กลายเป็น yoursis older ก็จะหมายถึงว่าหมาของฉันแก่แต่หมาของคุณเนี่ยแก่กว่า yours ตัวนั้นก็มาจากคำว่า your dog แต่เราไม่ต้องการพูดถึงคำว่า dog บ่อยๆซ้ำๆเราจึงเปลี่ยนไปใช้ possessive pronoun คำว่า yours นั่นเองนะครับอันก็ให้ทำเองนะครับ6ข้อสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ Learn something new. Thank you for watching. อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like, กด subscribe, กดติดตาม, กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ